ชมครับคืนนี้อาทินแสบจริงๆคุณผู้ชมว่าแสบไหมครับคือการกลับมาเจอกันของหมอเจนกับอาทินในรอบ2ปีหลังจากแยกย้ายกันไปเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันพีคขึ้นมาอีกเพราะซองแดงแสลงใจจริงๆครับคุณหญิงมินตราก็ใช่ย่อยนะคืองานเลี้ยงที่บ้านของอาทินกับเคสเนี่ยพัดกับพลอยเขาไปร่วมงานด้วยแต่อาทินเขาตั้งใจย้ำว่าตั้งใจนะครับเอารูปที่พัดเขาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งไปให้กับหมอเจนส่งไปทำไมครับหมอเจนอยู่ไม่เฉยแน่ๆแล้วเขาก็มาจริงๆเขาบุกมาช่วยลูกมาพาลูกพัดกับพลอยกลับบ้านครับปรากฏว่าตอนมาคนในงานก็มองเธอว่าแบบเป็นตัวประหลาดเป็นแบบแปลกไม่เข้าพวกก็แง่สิพวกคุณไม่ได้ชวนเขาไม่ได้ชวนเลยแล้วเขาถูกจับจ้องอยู่แล้วครับหมอเจนเนี่ยมองตามหาลูกพัดกับพลอยไปทั่วบ้านนะครับก็บังเอิญเข้าไปในไม่ได้ตั้งใจนะบังเอิญเข้าไปในห้องของเคสกับอาทินก็ไปเห็นข้าวของสำรวจดูอุ้ยมันชัดมากเลยนะว่าไอ้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มีการจัดวางนู่นนี่นั่นมันคล้ายคลึงกับของตัวเธอเองนะครับคุณผู้ชมส่วนพลอยนะครับตอนแรกที่ดูเหมือนจะไม่ได้เปิดใจสุดท้ายก็เปิดใจที่อาทินเขามาขอโอกาสนะครับมาเริ่มใหม่แต่พอมาเจอกับลิลลี่ซึ่งเป็นลูกสาวของเคสกับอาทินจริงๆเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันด้วยก็รู้สึกน้อยใจแล้วก็ต่อต้านซึ่งก็เข้าใจพลอยได้นะครับเนี่ยดินถึงบอกว่าอาทินเขาแสบนะกลับมาภูเก็ตรอบนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเขาต้องรู้สิว่าการส่งรูปพัดที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปให้กับหมอเจนหมอเจนจะอยู่ไม่นิ่งแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงเขาต้องมาคือเขาตั้งใจอยากจะให้หมอเจนมาเห็นสิ่งที่เขาอยากให้เห็นหรือเปล่าไม่ได้เจอกัน2ปีนี่ผมมีชีวิตดีๆนะครับประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นนี่คือสิ่งที่อาทินตั้งใจอยากจะโชว์จะอวดหมอเจนตั้งแต่แรกหรือไม่เพราะอย่างที่อาทินเคยพูดไว้นะครับว่าเขาโอเคเขามีความสุขตอนอยู่กับหมอเจนแต่โคตรรู้สึกกระจอกเลยรู้สึกกระจอกรู้สึกว่าเขาเดินตามหลังหมอเจนหมอเจนนำหน้าไปไกลผู้คนนับหน้าถือตาในขณะที่เขาแบบเขาอาจจะดีไม่พอส่วนพออยู่กับตัวของเคสมีความสุขเขารู้สึกว่าเขาสำคัญมากๆนี่หรือเปล่าคือสิ่งที่เขาอยากให้ตัวของหมอเจนได้เห็นสักทีนึงว่านี่แหละ2ปีที่ผ่านมาผมแบบโคตรแฮปปี้มีความสุขเลยครับดูถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอยากบอกอะไรกับคุณอาทินเขาครับถ้าเกิดว่าคุณอาทินเขาฟังอยู่นะครับขอคนละหนึ่งความเห็นส่งไปถึงเขาหน่อยครับถ้าเขาฟังอยู่นะครับส่วนตัวดีนะครับยินอยากบอกเขาเหลือเกินครับบอกว่าพอเถอะหยุดเถอะคือถ้าเขามีความสุขก็มีความสุขไปครับเลิกป่วนสักทีนึงดินมองว่าเขาป่วนอยู่นะครับส่วนหมอเจนกับตุลนะครับคือความสัมพันธ์ก็ดูจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ดูพัฒนาไปดูแบบได้รู้จักกันแบบมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าหมอเจนก็ยังคงมีระยะห่างกับตุลอยู่ซึ่งก็เข้าใจได้อย่างที่เขาบอกว่าเขายังต้องการเวลานะครับคือเวลาในการเยียวยาแผลใจของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันขอเวลาเขาต้องการเวลาลูกก็ต้องการเวลาด้วยส่วนตุลก็ยังรอซึ่งแบบดีมากนะครับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ผิดอะไรตั้งแต่แรกนะครับหมอเจนไม่ได้ผิดเลยครับดินก็หวังใจให้เขาเจอสิ่งที่ดีในชีวิตนะคือจริงๆ2ปีที่ผ่านมาดินว่าเขามีความสงบและความสุขในชีวิตแต่ตั้งแต่คืนนี้ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับความสุขความสงบในชีวิตของหมอเจนกำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งเมื่ออาทินกลับมายังภูเก็ตนะครับเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้กับหมอเจนจริงๆอย่างที่ดินบอกครับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ผิดตั้งแต่ต้นคุณผู้ชมว่าไหมครับพิมพ์บอกหน่อยนะถ้าคิดเหมือนกับดินนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะดินชวนลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับของสุดท้ายละครเกมรักทรยศชวนดูสดนะครับทุกคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง3กด33และคุณผู้ชมยังสามารถดูละครเกมรักทรยศย้อนหลังได้ทางแอป3 Plus นะครับคุณผู้ชมสามารถใกล้ชิดกับดินได้มากยิ่งขึ้นนะครับมาทักทายพูดคุยกันได้ผ่านทาง Instagram นะครับและถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครเกมรักทรยศไปด้วยกันกดติดตามได้นะครับทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลพบกันคราวหน้านะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมสวัสดีครับ